ธีรทรพูดทีโคตรมีประโยชน์สนันฟุตบอลไทยทั้งลีกและทีมชาติต้องกล้าคิดกล้าเปลี่ยนเพื่อพัฒนาสู้เอเชียด้านซุปโชกกำลังใจมาเต็มพร้อมลุยซัปโปรโรเจอนาโกยา่าฟุตบอลเจลีกสัปดาห์นี้มาติดตามกันสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยกับผมต้องพันุวัฒน์นะครับในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มในเรื่องราวของ ฟุตบอลไทยกันหน่อยมีเรื่องของพิ่อุ้มธีรทรมาฝากกันแล้วก็เรื่องของเจ้าเช็คสุประโชคสารชาติกับการคาแข้งกับซัปโปโดนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Su บสไคร้ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพานุวัฒน์นะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มในเรื่องราวของฟุตบอลไทยกันหน่อยนะครับใครจำได้ไหมเกมอุ่นเครื่องล่าสุดที่ ตกเป็นที่พูดถึงอย่างมากนะครับก็คือนครปฐมยูไนเต็ดของโคชทงทงชัยสุกโกกีเอาชนะบุรีรัมยูเนเต็ดไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ในเกมอุ่นเครื่องเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกมนี้แฟนบอลชาวไทยชื่นชมนครปฐมและโคชทงอย่างมากนะครับว่ากล้าเล่นกล้าต่อสู้กับบุรีรัมและเอาชนะได้ถึงแม้จะเป็นเกมอุ่นเครื่องก็ตามแต่นี่เป็นแมตช์แห่งความทรงจําของโคชทงนะครับแล้วก็นครปฐมจริงๆคุณก็เห็นว่าฟุตบอลถึงแม้ว่า งบประมาณจะต่างกันเรื่องของวิธีการเล่นหรือเรื่องของความกระหายเนี่ยสามารถนำมาทดแทนอย่างที่นคนปรปฐมทำให้เห็นนะครับก็ขอชื่นชมซึ่งไม่ใช่แค่แฟนบอลชาวไทยชื่นชมนะครับล่าสุดเป็นพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันนะครับนี่ก็เป็นนักเตะของบุรีรัมยูเนเต็ดล่าสุดพี่อุ้มเขาเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านทางแฟนเพจบอลลิกนะครับกับพี่ฟุกและโคดธงเป็นไลฟ์ที่คุณภาพสุดๆไปลองฟังกันได้ในเพจวอลลิกในยู u ูบบอลลิกนะครับ ผมฟังไปตลอดหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนี่ยสนุกและเพลินมากได้ความรู้สุดๆเลยนะครับจากพี่อุ้มที่เขามีประสบการณ์ไปเล่นระดับเจลีกเป็นแชมป์เจลีกได้เล่นกับนักเตะระดับท็อปของญี่ปุ่นมามากมายนะครับซึ่งประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยเขาสามารถนํามาต่อย,ยอดช่วยฟุตบอลไทยได้เป็นอย่างดีพี่อุ้มยังชื่นชมเลยนะครับว่าฟุตบอลสไตล์ของโคชธงและนคปรปฐมเนี่ยกล้าบ,บิวอัพกล้าเพสซิง่งซึ่งเขาบอกเลยว่าฟุตบอลไทยลีกต้องทําแบบนี้กล้าเล่น กล้าทำ,ทำ,ทำกล้าบิวอัพต่างๆแบบที่นคนปรปฐมทำเนี่ยจะทำให้ฟุตบอลไทยลีกพัฒนาขึ้นเพราะพี่อุ้มเนี่ยเล่นฟุตบอลญี่ปุ่นเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับทุกทีมต่อบอลเข้าหากาันเพรสซิ่งบิวอัพไม่มีเตะทิ้งม,มั่วสั่วอันนี้ทำให้ฟุตบอลญี่ปุ่นพัฒนาพี่อุ้มก็มองว่าโหในแบบฉบับนคนปรปฐมเนี่ยถือว่าดูดีมากถ้าเกิดทีมในไทยลีกเนี่ยสามารถทำได้แบบนี้เนี่ยมันก็จะต่อยอดไปในทีมชาติไทยนักเตะ ก็จะคุ้นเคยไปเล่นทีมชาติก็พร้อมจะเล่นแบบนี้อันนี้เป็นแนวคิดที่ดีอย่างมากนะครับแล้วพี่อุ้มก็มองว่าฟุตบอลไทยลีกก็พัฒนาในระดับหนึ่งเหมือนกันตั้งแต่ตอนที่เขาไปเจลีกตอนนี้กลับมาก็ถือว่าโอเคแต่อยากจะให้พัฒนาขึ้นมากกว่านี้แล้วมันจะต่อยอดต่อทีมชาติไทยจริงๆเพราะฉะนั้นฟุตบอลไทยลีกสำคัญจริงๆนะครับ คือพี่อุ้มพูดได้หลายประเด็นโอเคจริงๆนะแล้วก,ก็อีกประเด็นที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของทีมชาติไทยเหมือนกันพี่อุ้มมองว่าตอนในทีมชาติไทยของเราเขาเคยพูดไปแล้วนะครับว่าเราควรที่จะไปสู้ระดับเอเชียสู้ในคราวนี้ก็คือไปอุ่นเครื่องถึงแพ้แต่เอาข้อผิดพลาดจากการแพ้มาปรับปรุงเพื่อที่จะชนะให้ได้ไม่ได้แพ้อย่างเดียวอันนี้เป็น m i n d s e ตที่ดีนะครับแล้วผมก็อยากเห็นเหมือนกัน เพราะว่าอยากเห็นทีมชาติไทยเนี่ยไปโฟกัสสู้ระดับเอเชียให้ได้มากขึ้นไม่ต้องอุ่นเครื่องกับทีมระดับท็อปเอเชียหรอกครับเอาทีมกลางของเอเชียเนี่ยผมว่าเราก็จะพัฒนาได้ในส่วนของทีมชาติไทยคือคําพูดของพี่อุ้มอะ่ะผมบอกเลยว่าเขามีอิมแพ ต่อวงการฟุตบอลไทยอย่างมากเพราะเขาเป็นนักเตะที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยไปสร้างชื่อเสียงเป็นแชมป์เจลีกนะครับเวลาเขาพูดอะไรออกมาแต่ละทีเป็นประโยชน์และทําให้วงการฟุตบอลไทยพัฒนาได้มากๆนะครับนอกจากนี้สิ่งที่พี่อุ้มเนี่ยได้ฝากถึงนักฟุตบอลไทยนะครับประเด็นเนี้ยน่าสนใจเขาบอกว่านักฟุตบอลไทยหรือทีมชาติไทยของเราเนี่ยต้องกล้าคิดกล้าเปลี่ยนแล้วก็ต้องต้องเชื่อมั่นในตัวเอง ถ้าอยากไปเล่นเจลิกก็ต้องเป้าตั้งเป้าให้ได้พร้อมไปสู้ให้สุดและถ้าเกิดทําได้เนี่ยมันก็ทำให้ตัวประสบความสําเร็จพี่อุ้มเขาก็เคยท้อเคยที่แบบไปเล่นเจลิกอยากวนรถกลับก็มีแต่เขาไม่ถอยครับเขาพร้อมสู้ต่อสุดท้ายก็ประสบความสําเร็จเนี่ยแหละรครับผมอยากให้น้องๆเนี่ยนักฟุตบอลไทยหรือคนที่อยากจะประสบความสําเร็จไปฟังเนี่ยคำพูดของพี่เจพี่อุ้มพี่มุ้ยเนี่ย ผมบอกเลยว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีนะครับในการต่อยอดในเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลต่างๆผมดีใจนะครับที่เห็นพวกเขาเนี่ยออกมาพูดกันเยอะมากขึ้นจริงๆโดยเฉพาะพี่อุ้มธีรทอรอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่ามันเป็นความรู้ทั้งหมดนะครับเป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นประโยชน์ต่อวงการฟุตบอลไทยอ่ะเพราะประสบการณ์ที่พี่อุ้มไปเจอมาเนี่ยไม่ได้มีหลายคนไปเจอนะครับแล้วไปเจออีเนสตาไปเจอนักเตะระดับท็อปของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอามาพูดเนี่ย ฟุตบอลไทยได้ไประโยชน์จริงๆพี่อุ้มพี่เจเนี่ยบอกเลยว่าเป็นบุคลากร,กรที่ทรงคุณค่าของวงการฟุตบอลไทยมากๆเลยนะครับที่เขาไปออกจากเซฟโซนไปต่อสู้ในสิ่งต่างๆนะครับนอกจากนี้พี่อุ้มเนี่ยเขายังให้กําลังใจนักฟุตบอลไทยรุ่นใหม่ที่ไปค้าแข่งในเจลีกนะครับอย่างน้องยะเศรษฐโชคพาโศพี่อุ้มก็มองว่าอยากเห็นน้องยะได้เล่นก็วอวยพรด้วยรวมไปถึงชาววัดวุฒิชาต พี่อุ้มก็เชื่อมันว่าชาววัดจะสู้เต็มที่และเบียดแย่งได้ขณะที่สุประโชคสารชาติจะหน่อยนี่ก็เป็นเพื่อนร่วมทีมของพี่อุ้มเป็นนักเตะที่อุ้มเนี่ยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆจนตอนนี้สุประโชคก้าวไปอยู่เจลิกไปอยู่กับซัปโปโรเนี่ยพี่อุ้มก็พูดให้กําลังใจน้องเช็คได้อย่างน่าสนใจนะครับเขาบอกเลยนะครับเขาเนี่ยพูดกับสุประโชคไปหมดแล้วตอนที่เขาอยู่ญี่ปุ่นหลายๆอย่างก็แนะนําไปบางช่วงที่เขาเจอที่มาลีนอต เขาก็บอกไปแต่สิ่งที่สุปรโชคจะเจอที่ซัปโปโดอาจจะไม่เหมือนกันแต่นั่นคือสิ่งที่เขาได้พูดไปจะเป็นไกด์ในการเป็นความคิดในการเตรียมพร้อมทุกรูปแบบก็เช็คเนี่ยเป็นนักเตะที่สามารถปรับตัวได้และด้วยคุณภาพของสุปรโชคพี่อุ้มเชื่อมั่นนะครับว่ามีโอกาสเป็นผู้เล่นสําคนแรกของทีมซัปโปโดได้ก็ต้องสู้แล้วก็อยากจะเห็นสุปรโชคประสบความสําเร็จเอาตัวรอดให้ได้แล้วก็เชื่อวันว,นว่าน้องจะทําได้ ก็ให้สุประโชคเต็มที่นะครับแล้วก็อยากให้สุประโชคอยู่ซัปโปโรยาวๆเลยอันนี้เป็นสิ่งที่พี่อุ้มเขาก็ฝากให้น้องเช็คเหมือนกันก็เป็นรุ่นพี่ที่ให้กําลังใจรุ่นน้องที่ดีนะครับผมเชื่อว่าน้องๆเหล่านี้ได้มาฟังพี่อุ้มเนี่ยเขาก็จะมีกําลังใจในการสู้ต่อพี่อุ้มเป็นตัวอย่างมาแล้วเคยท้อเคยไม่มีชื่อมาก่อนแต่สุดท้ายเขาสู้ครับจนที่สุดก็ประสบความสําเร็จ จนถึงทุกวันนี้อ่ะขอบคุณมากที่ออกมาพูดนะครับยังไงถ้าเขาก็เป็นนักเตะที่เก่งมากๆเป็นนักเตะที่ยกกระดับวงการฟุตบอลไทยสำหรับผมพี่อุ้มพี่เจคือที่สุดแล้วพี่มุ้ยด้วยพี่นิวที่ไปค้าแข้งต่างประเทศเนี่ยพวกเขาคือคนที่จะมาให้ความรู้แก่ฟุตบอลไทยนะครับไปฟังกันได้นะในเพจวอลลิยังมีหลากหลายประเด็นเลยที่ที่ผมอาจจะ ตกหล่นไปแต่ผมเอาประเด็นสําคัญมาขยายผมเชื่อว่าคุณผู้ชมไปฟังและน่าจะเพลินเหมือนกับผมที่ฟังไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่งมันเร็วมากจริงๆนะครับเป็นประโยชน์ให้กับวงการฟุตบอลไทยก็หวังว่าหลังจากนี้ทีมชาติไทยของเราจะเอาคำแนะนําจากนักฟุตบอลหรือโค้ชในเมืองไทยเนี่ยไปพัฒนาไปปรับปรุงก็ฝากสมาคมด้วยนะครับในหลากหลายประเด็นนะ ก็ได้คิดกล้าเปลี่ยนเชื่อมั่นในตัวเองทําอย่างเต็มที่ผมว่าทีมชาทไทยของเราจะพัฒนาได้เพราะบุคลากรที่เรามีตอนนี้ทุกคนก็พร้อมพัฒนามากๆจริงๆนะครับอ่ะจากนั้นไปต่อกันที่เรื่องราวของสุปเปอร์โชคสรารชาติกันหน่อยเป็นนะักฟุตบอลชาวไทยที่โอ้โหแฟนบอลชาวไทยติดตามและให้กําลังใจอย่างมากนะครับสุปเปอร์โชคนะ้ตอนนี้กลับมาฝึกซ้อมกับซัปโปรโรเป็นที่เรียบร้อยอย,อย่างที่เราได้เห็นภาพและซัปโปรโรก็จับสุปเปอร์โชคสรารชาติ เติวเข้มการฝึกซ้อมหนักมากจริงๆนะครับสุประโชคในเกมแรกที่ไปเยือนเลโซเนี่ยยังไม่มีชื่อถึงแม้จะลงทะเบียนแล้วแต่เขาว่ากันว่าในวันที่30กรกฎาคมนี้นัดที่ซัปโปรโรจะเปิดซัปโปรโรโดมเจอกับนาโกยา่าเกนัมปัตสุประโชคสารชาติก็มีโอกาสที่จะมีชื่อนะครับผมมองว่าตอนนี้สุประโชคแฟนบอลชาวไทยนะเชียร์สเต็ปแรกคือมีชื่ออยู่บนมานั่งสำรองก่อน เชียร์ให้ลงมาเป็นสำรองเปลี่ยนเกมไปก่อนและถ้าลงเป็นสำรองก็ทำได้ดีค่อยไปหวังเป็นตัวจริงหลังจากนี้นะครับเอาความคาดหวังแล้วไวแค่นี้ก่อนเพราะต้องยอมรับฟุตบอลเจอริคสำหรับนักฟุตบอลไทยหนึ่งคนในการที่จะไปเบียดแย่งตัวจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากๆเหมือนกันนะครับเพราะว่านักเตะญี่ปุ่นก็อุดมไปด้วยคุณภาพสูงมากๆซึ่งสุประโชคเองก็มุ่งมั่นทุ่มเทยอย่างเต็มที่ทุกการฝึกซ้อมนะครับณนะนะตอนนี้มีชาฟมิฮโรเปตวิดเฮดโค้ชของซัปโปโรเนี่ย ได้ติวเข้มสุประโชคในหลายๆอย่างนะครับทั้งเรื่องของพละกกาลังที่จะต้องพร้อมกับการเล่นเจลีกให้ได้คือฟุตบอลเจลีกอะ่ะต้องใช้พละกําลังสูงจริงๆและยิ่งบอลซัปโปโรเนี่ยทุกคนต้องเคลื่อนแต่ละตําแหน่งนะครับหลายตําแหน่งวิ่งทางนู้นทางนี้อันนี้มันต้องใช้พละกกาลังเยอะมิดฟิลต้องลงมาเชื่อมกลางลงมาล้วงบอลอันนี้สุปโชคต้องปรับซึ่งเขาบอกว่าสุปโชคกําลังปรับตัวไปในทิศทางที่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่ ไว้ใจได้และอย่างครับสุปโชคมีพาร์ทเนอร์มีเพื่อนร่วมทีมที่ดีด้วยนักเตะอย่างชินจิโอนะฮิโรกิมิยาสวะซึ่งเป็น2นักเตะซีเนในทีมซัปโปโรเนี่ยต่างให้คําแนะนํากับสุปโชคในการปรับตัวโดยเฉพาะฮิโรกิมิยาสวะเนี่ยที่เป็นกัปตันทีมซัปโปโรอ่ะเขาคอยบอกคอยสอนสุปโชคตลอดซึ่งเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากและผมมองว่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้สุปโชคมั่นใจมากขึ้นคือต้องยอมรับผมไปเจาะติดซัปโปโรมาเนี่ยบรรยากาศในทีมซัปโปโรเนี่ย เป็นทีมที่เป็นกันเองอยางมากเป็นทีมที่ไม่มีอีโก้เลยนะครับนักเตะทุกคนเนี่ยเวลาฝึกซ้อมหรือเวลาอยู่ด้วยกันทั้งในและนอกสนามเนี่ยรักกันมากๆเลยด้วยความที่เป็นวัยรุ่นเจนเดียวกันเป็นหลักเพราะฉะนั้นสุปรโชคกับเพื่อนร่วมทีมผมบอกเลยว่าการปรับตัวกันได้ดีมากทั้งไทกะนากาชิมะก็มีการพูดคุยกับสุปรโชคตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าในวันที่เจอกับนางโกยา่าสุปรโชคก็พร้อมที่จะลุยอยู่ที่การฝึกซ้อมอีกสามสี่วันหลังจากนี้ถ้าทําได้ดีเล่นได้ กลับเข้าเทคติกได้ผมว่าสุปรชคก็มีสิทธิ์จะมีชื่ออันนี้ก็รอติดตามแล้วกันนะครับก็หวังว่าในเกมเจอกับนาโกยาติดตามกันนะครับทางสายามสปอร์ตไปะเที่ยงเลย30กระกฎาคมหวังว่าสุปรชคจะมีชื่อลงสนามให้กับซัปโปโรแฟนบอลชาวไทยก็รุนกันนะครับคลิดนี้จัดหนักจะเต็มในเรื่องราวของฟุตบอลไทยผมเชื่อว่าเป็นอีกหคลิปที่แฟนบอลชาวไทยนะ่าจะได้ความรู้ต่าง จากพี่อุ้มแล้วก็มีเรื่องราวของสุ per โชคมาฝากกันนะครับอะคลิปนี้ผิดภาพประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ